พรรคก้าวไกลเขาก็ทำได้ดีในแง่ของการประกาศจุดยืนว่าเขายืนยันที่จะไม่สังฆกรรมกับพรรคการเมืองที่มีพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนื่องจากเป็นผู้ก่อการรัฐประหารในปี2557หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่เอาก็ชัดเจนนะคะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของโหวตเตอร์ที่จะตัดสินใจว่าเออเราชอบพรรคนี้นะพรรคนี้เขาฟันธงมาชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ในเงื่อนไข1 2 3นี้จุดยืนเขาอยู่ตรงไหนคือไม่มีอะไรผิดนะแขกคิดว่าในก็เป็นจุดยืนของแต่ละพรรคที่ต้องประกาศมาเพื่อให้โหวตเตอร์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าไปเลือกพรรคนี้จุดยืนแบบนี้ก็โอเคถูกไหมแต่ถ้าเรามองเรามองแบบเรียลลิสติกนะคะคุณอันอย่างเช่นประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยได้คือนอกจากจะมีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการต่างๆแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็คือมันมีการกดดันให้พวกเผด็จการนะคะต้องมาตั้งพรรคการเมืองแล้วลงแข่งในการเลือกตั้งจับเข้าสู่ระบบทีนี้คำถามของแขกก็คือว่าสมมติว่าเราแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.แล้วพลเอกประยุทธ์อ่ะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็คือเขาลงเลือกตั้งอ่ะแล้วถ้าเขาได้คะแนนสูงมากแล้วเขาก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะแล้วก็เป็นไปตามระบบแล้วแล้วก็เป็นไปตามระบบด้วยรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมเออแล้วเขาอาจจะมาตอบคำถามอะไรเหมือนเป็นประยุทธ์คนเดิมนี่แหละบริหารประเทศในแบบเนี้ยเราก็โอเคนะเราก็ต้องรอเลือกตั้งครั้งใหม่เราก็รอเลือกตั้งครั้งใหม่ใช่เออเลือกตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อให้ไม่ถูกใจก็ต้องเคารพหรือถ้าเกิดว่าวันนี้พลเอกประวิตรอ่ะพลเอกประวิตรวันนี้ใช่เขาเคยก่อการรัฐประหารเขาเคยทำอะไรแบบไม่ดีมาเยอะมากเขาเคยอยู่ในสสเคยอยู่อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ยังเอาผิดเขาไม่ได้ด้วยเนื่องจากเหตุผล1 2 3 4อ่ะแต่ว่าวันนี้เขาถูกบีบใช้คำนี้ได้ไหมถูกบีบว่าถ้าคุณอยากมีอำนาจทางการเมืองต้องเล่นการเมืองอยู่ต้องเล่นการเมืองอ่ะอยู่จะไปเอารถถังมารัฐประหารอีกก็ไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็มาตั้งพรรคการเมืองแล้วเขาก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ทรงอย่างเป๋เซอย่างบ่อยเนี่ย ไปปราศัยไปนู่นไปนี่เนี่ยเป๋ไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายก็อย่างที่เห็นนะแล้วเกิดเขาได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะเกิดเขาได้เสียงมาแบบ200เสียงสมมุติอ่ะเขาก็ได้ตั้งรัฐบาลไงแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วคุณจะจับมือกับเขาไหมหรืออะไรไหมอันนั้นก็เป็นจุดยืนเป็นจุดยืนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะประกาศวันนี้นะครับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.ในฐานะรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับก็พูดถึงภาพรวมของพรรคก้าวไกลเขานะครับในแง่ของการจัดทัพเลือกตั้งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยส.ส.ของพรรคที่เป็นแบบเขตเนี่ยคัดเสร็จไปแล้ว 95% นะครับส่วนบัญชีรายชื่อก็มีคนสนใจแบบล้นหลามนะครับตอนนี้เนี่ยปิดรับสมัครแล้วนะอยู่ระหว่างการเลือกอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายกทม.เนี่ยก้าวไกลมีผู้สมัครครบ33เขตนะนี่มีถามอีกนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยจะมีส.ส.เป็นงูเห่าอีกหรือเปล่าเพราะก้าวไกลถือว่ามีงูเห่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็มีการบอกว่าจะไม่มีใครกล้าเป็นแม้แต่งูเขียวนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเราจะมีนำการนำธงเรื่องของการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสื่อสารแคมเปญเปลี่ยนประเทศด้วยการประชาสิทธิ์เลือกตั้งแล้วมีการพูดถึงจุดยืนทางการเมืองนะครับที่คุณพิธาประกาศว่าจะไม่เอาพรรคทหารจำแรงและพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐนะครับก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นกันเพราะว่าในการประชุมใหญ่สัปดาห์นี้ก็จะมีการเซตมาตรฐานนะครับซึ่งเราย้ำเลยนะครับว่าคนที่เป็นสืบทอดอำนาจทั้งประยุทธ์ประวิตรเนี่ยไม่เอาแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาพลเอกประวิตรมาร่วมมาจับมือด้วยเนี่ยนะครับคุณณัชชาบอกว่าอ๋อถ้าสูตรรัฐบาลมีพ่วงพลเอกประยุทธ์ประวิตรเนี่ยเราไม่เอาด้วยนะสูตรตั้งรัฐบาลอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีลุงป้อมลุงตู่โผล่มาในสมการตรงจุดไหนก็จะไม่เอาด้วยเช่นกันก็ชัดเจนดีค่ะนะครับก็บอกว่าเนี่ยไม่งั้นประชาชนจะรู้สึกอย่างไรว่าพรรคการเมืองที่เขาเลือกและมอบความหวังไว้ให้กลับไปอยู่ในการเมืองแบบอดีตไงครับประชาชนก็จะเสียน้ำตาเป็นสายเลือดหัวเราะอะไรครับคุณคือแขกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ในช่วง
จะช่วงก่อนเลือกตั้งหรือไม่ใช่ช่วงก่อนเลือกตั้งมันสำคัญที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะต้องประกาศจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนแล้วพรรคก้าวไกลเขาก็ทำได้ดีในแง่ของการประกาศจุดยืนว่าเขายืนยันที่จะไม่สังฆกรรมกับพรรคการเมืองที่มีพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนื่องจากเป็นผู้ก่อการรัฐประหารในปี2557หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่เอาก็ชัดเจนนะคะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของโหวตเตอร์ที่จะตัดสินใจว่าเราชอบพรรคนี้นะพรรคนี้เขาฟันธงมาชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ในเงื่อนไข 1, 2, 3นี้จุดยืนเขาอยู่ตรงไหนคือไม่มีอะไรผิดนะแขกคิดว่าในก็เป็นจุดยืนของแต่ละพรรคที่ต้องประกาศมาเพื่อให้โหวตเตอร์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าไปเลือกพรรคนี้จุดยืนแบบนี้ก็โอเคถูกไหมแต่ถ้าเรามองเรามองแบบเรียลลิสติกนะคะคุณอันอย่างเช่นประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยได้คือนอกจากจะมีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการต่างๆแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็คือมันมีการกดดันให้พวกเผด็จการนะคะต้องมาตั้งพรรคการเมืองแล้วลงแข่งในการเลือกตั้งจับเข้าสู่ระบบทีนี้คำถามของแขกก็คือว่าสมมติว่าเราแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.แล้วพลเอกประยุทธ์อะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็คือเขาลงเลือกตั้งอะแล้วถ้าเขาได้คะแนนสูงมากแล้วเขาก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอะแล้วก็เป็นไปตามระบบแล้วแล้วก็เป็นไปตามระบบด้วยรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมแล้วเขาอาจจะมาตอบคำถามอะไรเหมือนเป็นประยุทธ์คนเดิมนี่แหละบริหารประเทศในแบบเนี้ยเราก็โอเคนะเราก็ต้องรอเลือกตั้งครั้งใหม่เราก็รอเลือกตั้งครั้งใหม่ใช่เลือกตั้งไปเรื่อยๆจนคือต่อให้การเปลี่ยนแปลงไม่ถูกใจก็ต้องเคารพหรือถ้าเกิดว่าวันนี้พลเอกประวิตรอ่ะพลเอกประวิตรวันนี้ใช่เขาเคยก่อการรัฐประหารเขาเคยทำอะไรแบบไม่ดีมาเยอะมากเขาเคยอยู่ในสอสอเคยอยู่อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ยังเอาผิดเขาไม่ได้ด้วยเนื่องจากเหตุผล1 2 3 4อ่ะแต่ว่าวันนี้เขาถูกบีบใช้คำนี้ได้ไหมถูกบีบว่าถ้าคุณอยากมีอำนาจทางการเมืองต้องเล่นการเมืองอยู่ต้องเล่นการเมืองอ่ะอยู่จะไปเอารถถังมารัฐประหารอีกก็ไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็มาตั้งพรรคการเมืองแล้วเขาก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ทรงอย่างเป๋เซอย่างบ่อยเนี่ยไปปาใสไปนู้นไปนี่เนี่ยเป๋ไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายก็อย่างที่เห็นนะแล้วเกิดเขาได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะเกิดเขาได้เสียงมาแบบ200เสียงสมมุติอ่ะเขาก็ได้ตั้งรัฐบาลไงแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วคุณจะจับมือกับเขาไหมหรืออะไรไหมอันนั้นก็เป็นจุดยืนเป็นจุดยืนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะประกาศแล้วก็ส่วนพรรคเพื่อไทยแขกก็ไม่รู้แขกก็ไม่รู้หมายความว่าแขกก็ไม่ใช่พรรคไงแล้วณวันนั้นน่ะที่ผลการเลือกตั้งมันออกมาจะบอกว่าฉันไม่จับมือกับประวิตรฉันไม่จับมือกับประยุทธ์ก็ไม่จับก็เป็นฝ่ายค้านไงก็เป็นฝ่ายค้านแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกคนน่ะอยู่ในสนามการเลือกตั้งหมดนะคือวันนี้อยู่ในโหมดเลือกตั้งทุกคนก็มีจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วพอผลการเลือกตั้งออกมาเมื่อนั้นแหละมันถึงเกิดการวิ่งแล้วก็ประสานการถูกไปทีนี้พอชั่งน้ำหนักแล้วพี่เก๋พรรคเพื่อไทยก็สมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้มา170เสียงสมมติไม่แรงสลายสมมติได้แค่100ได้มา170เสียงพลังประชารัฐได้มา100นึงภูมิใจไทยได้มาแบบ90เสียงสมมุติภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอาจจะมีใครครบก็ได้อ่ะสมมติถ้าเกิดเป็นสมมุตินะสมมุติอ่ะอย่างงี้ดีกว่ารวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปไตย170นี่เรามุทีนะ170ใช่มั้ยแล้วก็พลังประชารัฐ100นึงสมมติเป็น170ใช่ไหมภูมิใจไทยอีก80 380ปิดสวิตช์สวเลยแต่ไม่เอาทั้งนั้นเพื่อไทยบอกว่าไม่ฉันก็ไม่จับมือกับประวิตรเพราะว่าฉันไม่อยากเสียต้นทุนของการยืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยเราก็ให้ดิภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าไทยสร้างไทยไทยสร้างอะไรไม่รู้ล่ะห้าพักเนี่ยเขาก็ไม่จัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จับมือกันเป็นฝ่ายค้านต่อมันก็แค่นี้ค่ะการเมืองอ่ะมันอาจจะ at the end of the day หลังการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็อาจจะได้เห็นเพื่อไทยและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่ถามว่าแล้วเขามีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกไหมอ่ะก็เขาก็ลงเลือกตั้งแล้วอ่ะเขาก็ตั้งพักการเมืองแล้วอ่ะทำไงอ่ะนอกจากจะต้องใช้วิถีทางรัฐสภาสู้และพยายามเปลี่ยนกติกาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือใช้การทำงานในสภาป
กป้องประชาชนไปเรื่อยๆในฐานะที่คุณก็ represent ประชาชนที่เลือกคุณเข้าไปทำงานตรงนั้นแต่ถามว่าจะผลักดันนโยบายอะไรมากได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเป็นฝ่ายค้าน